โฟแฮนด์นิ้วชี้ท่องไว้เลยนะครับแบ็คแฮนด์นิ้วโป้งเนี่ยเห็นไหมเริ่มแรงโฟแฮนด์นิ้วชี้พี่เคยตีแบบในคอร์ดจริงๆป่ะเคยเลยครับผมเคยป่ะแมนยูเป็นจากฝูงแล้วเย้แมนยูไนเต็ดแมนยูไนเต็ดนี่พวกเด็กลิเวอร์นะครับทุกคนทีมโอบนิธิอดีตนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีแฟนๆแบดมินตันที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนสาธารณะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแบดมินตันจาก EP ที่แล้วนะครับก็คือ EP ที่แล้วเราสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจับไม้เนาะส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมการตีโฟแฮนด์แล้วก็การตีแบ็คแฮนด์นะครับซึ่งหลายๆคนที่ดูคลิปที่ผมเคยสอนไปนะครับเรื่องการตีแบ็คแฮนด์ยังไงให้แรงนะครับผมเห็นว่าบางคนนะครับจับหน้าไม้ผิดนะครับบางคนจับหน้าไม้เป็นหน้าไม้แบบนี้นะจับหน้าไม้เป็นหน้าไม้แบบนี้นะครับผิดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะไปอธิบายในคลิปนะครับว่าต้องจับยังไงนะครับที่จริงแล้วมันต้องจับแบบยังไงเดี๋ยวรอไปรอดูกันในคลิปนะครับโอเคครับทุกคนครับสำหรับ EP ที่แล้วนะผมได้สอนการจับไม้ไปแล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้เดี๋ยวผมจะมาเพิ่มการตีโฟแฮนด์และการตีแบ็คแฮนด์หลังจากเราจับไม้เป็น V shape ได้แล้วนะครับการตีโฟแฮนด์นะครับการตีโฟแฮนด์ก็คือด้านนี้นะฮะเราจะใช้นิ้วชี้นะครับทุกคนใช้นิ้วชี้ในการควบคุมมากขึ้นนะครับแต่พอมาเป็นแบ็คแฮนด์ปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งนะครับเราเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งในการตีแบ็คแฮนด์แต่บางคนนะครับนี่คือข้อควรระวังครับบางคนเข้าใจผิดบางคนจับไม้แบบนี้ครับจับไม้หน้าเดียวแล้วใช้ตีแบ็คแฮนด์นิ้วโป้งอย่างนี้ครับไม่ใช่นะครับไม่ได้จับไม้จริงนะครับขั้นตอนการจับไม้จับไม้แนวตั้งนะครับจับไม้แนวตั้งแล้วก็ใช้นิ้วโป้งในการตีนะโอเครอเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับนี่โฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์ผมจะให้สาธิตนะครับให้นักเรียนนะครับตีโฟแฮนด์ตีแบ็คแฮนด์ให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลองดูนะครับไปโฟแฮนด์แบ็คแฮนด์นะโฟแฮนด์นิ้วชี้ขึ้นนำแบ็คแฮนด์นิ้วโป้งเปลี่ยนนิ้วโป้งนี่คือวิธีการฝึกนะครับทุกคนนี่คือวิธีการฝึกที่ถูกต้องค่อยๆนะครับโฟแฮนด์เปลี่ยนเป็นนิ้วชี้แบ็คแฮนด์เปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งพยายามนะครับพยายามเปลี่ยนดีมากดีมากดีมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีเสียไม่เป็นไรตามองลูกดีๆขยับไปขยับไปโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับเทปใน EP นี้ครับก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แมนยูด้วยนะครับโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับคลิปวิดีโอใน EP นี้นะครับก็ที่ผมทำเนี่ยผมอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการแบดประเทศไทยนะครับสู่อนาคตนะครับให้วงการแบดเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ผมทำมีเท่านี้จริงๆครับแล้วก็สำหรับในเดือนมกราคมนี้นะครับเดี๋ยวที่ประเทศไทยนี่ครับจะจัดการแข่งขันแบดมินตันนะครับวันที่27-31นะครับเป็น HSBC World Tour Final นะครับก็อยากจะเรียนเชิญคนที่ชื่นชอบกีฬาแบดมินตันนะครับมาเชิญชมกีฬาแบดมินตันระดับโลกนะครับนักกีฬาระดับโลกมาเต็มอย่างที่ผมบอกไปนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้
ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอผมใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับช่วงเดือนมกราคมนี้พบกับรายการทัวร์นาเมนต์แบดมินตันระดับโลก PWF Super Series ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันถึง3รายการรายการที่1 Yonex Thailand Open รายการที่2 Toyota Thailand Open และรายการสุดท้าย HSBC BWF Virtual Final เชิญชวนนะครับให้มารับชมกีฬาแบดมินตันครับผมเองก็ไม่พลาดแน่นอนแล้วเจอกัน